สวัสดีครับมาดูที่เคอร์ซอนพป่น้องเป็นกองกําลังของยูเครนก็ไล่ตะลุมบอลรัสเซียนะพี่น้องข้ามแม่น้าเดนีเปอร์ไปเรียบร้อยแล้วต้องดูแผนที่นะพี่น้องจะนึกคำว่ายึดเคอร์ซอนได้ไม่ใช่ว่ายึดได้ทั้งหมดนะพีน่น้องเป็นบางส่วนโดยใฉพดูแผนที่ว่านเป็นยังไงสังเกตดูแผนที่นะพี่น้องเลขหนึ่งคือฝั่งทิศตะวันตกฝั่งที่รัสเซียเนี่ย บางข่าวก็บอกว่ารัเสเซียเผ่นพี่น้องบางข่าวก็บอกว่ารัเสเซียนี่ถอนกําลังออกส่วนเลขสองเป็นฝั่งทิศตะวันอกเส้นชีดําๆผ่ากลางนะ่ะคือแม่น้ํเดอดนิเปอร์ปัจจุบันนี้ยูเครนไล่ตะลุมบอลรัเสเซียฝั่งเลขหนึ่งอะ่ะฝั่งทิศตะวันตกอะ่ะออกไปพี่น้องออกไปบางส่วนก็ออกไปบางส่วนกลไปเกิดใหม่บางส่วนก็บอกว่าถอนกําลังถอนกําลังกับเผ่นก็อันเดียวกันเลยพี่น้องหนีถอน แนอันเดียวกันพี่น้องฝั่งเล็กหนึ่งอ่ะปัจจุบันนี้ฝั่งเล็กหนึ่งเนี่เป็นฝั่งยูเคนเขาดูแลพี่น้องเขามาเคลียพื้นที่แต่ว่ายังไม่เสด็จน้านะพี่น้องอาจจะมีกองกําลังของรัสเซียหลงเหลืออยู่เพราะว่ามีข่าวเขาหลายมีข่าวหลายคนเขาบอกว่าต้องระวังมันอาจจะเป็นแผนหลอกให้ยูเคียนเขาไปติดกับก็ได้อันนี้ฟังข่าวและรายข่าวนะพี่น้องมาดูของจริงที่ไม่ต้องระวังก็คือเรื่องของฐานยูเคนเข้ามาเนี่ยพี่น้อง ้องไล่ได้จริงนะพี่น้องเพราะคลิปที่ผ่านมาเขาใช้เขาใช้ขีปนาวุธซัดเข้ามาใส่รัเสเซียที่ฝั่งทิศตะวันตกเอาสะจนไปไม่เป็นเลยพี่น้องถ้าโดนเนี่ยอะตายอย่างเดียวพี่น้องตัวนี้เป็นฝั่งทิศตะวันตกนะพี่น้องเป็นเป็นเคอร์ซอนที่มีแม่น้าเลยนี่เปิขวางกันก็เป็นกองกำลังของยูเคนเข้ามาเคลียร์พื้นที่นะพี่น้อง ไม่เห็นหัวทหารรัสเซียเลยตัวนี้ชาวบ้านเขาก็ดีใจพี่น้องไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่ารัสเซียมันเข้ามายึดครองหลายเดือนเนาะนานๆทีก็มาเจอทหารยูเครนคนบ้านเดียวกันก็รู้สึกประทับใจพี่น้องปลืม้มเพราะว่านานมาแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ได้เจอสภาพแบบนี้ใช่ไหมส่วนมากมันจะเป็นพื้นที่ที่รัสเซียมายึดครองตรงไหนที่รัสเซียยึดครองมันก็เอาระบบมันมาใช้พี่น้องระบบอะไรระบบคอมมินิต คอมมินิตบวกเผด็จการไม่ใช่คอมมินิตจริงๆนะพี่น้องอย่าไปเชื่อว่ารัสเซียเป็นคอมมินิตนะคอมมินิตจริงๆอ่ะมันล้มหายตายจากไปหมดแล้วพี่น้องต้นแบบฉบับคอมมินิตจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วที่เหลือปัจจุบันนี้มันคืออะไรมันคือเผด็จการมันไม่ใช่คอมมินิตถ้าเอาต้นฉบับจริงๆคอมมินิตนะทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนเท่าเทียมกันแล้วปัจจุบันนี้รัสเซียเท่าเทียมกันหรือไม่ไม่มีเราพี่น้องคอมมินิตมีแต่เผด็จการเลยนั่งอยู่ก็อีะัานาธิบดี นั่งแล้วก็ไปนานาออกจากประธานาธิบดีนายกออกจากนายกไปนั่งตำแหน่งประธานาธิบดีหมุนเวียนอยู่นั่นแหละพี่น้องไหนบอกว่าเท่าเทียมกันถ,ถ้าเท่าเทียมกันทําไมคุณไม่ลุกจากเก้าอี้ให้คนอื่นเขานั่งบ้างอะแล้วคุณมานั่งอะไรอยู่คนเดียวใช่ไหมมองเห็นเห็นนั่งคนเดียวไม่ยอมลุกให้คนอื่นนั่งแปลว่าอะไรแปลว่าเผด็จการเก้าอี้ตัวเป็นเผด็จการเก้าอี้เป็นของกูพี่น้อง อมองกันแบบง่ายๆเลยถ้าจะเอาต้นฉบับของคอมมิวนิทแท้จริงนะทุกคนมีเสียดเท่าเทียมกันแต่ว่าแบบฉบับทุกคนมีเสียดเท่าเทียมกันมันล้มหายตายจากไปหมดแล้วพี่น้องมันไม่เหลือแล้วเหลือแต่ประเด็การทุกวันนี้ดูอย่างกีนเลอันนี้ก็เป็นเขตเคอร์ซอ,อนพี่น้องชาวบ้านประชาชนพลเมืองร่วมกับทหารยูเครนเขาก็นําธงขึ้นมาปักอันเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาเขาถ่ายกล้องไม่ดีพี่พี่น้องเขาถ่าย กลองไม่อยากจะถ่ายเองทั้งหมดนี้ก็เป็นเค์สอนนะพี่น้องประชาชนพลเมืองเขาก็ออกมาต้อนรับทหารยูเเรนแบบดีใจพี่น้องดีใจเพราะว่ามันนานมาแล้วที่ไม่ได้เห็นสภาพสก,การแบบนี้ใช่ไหมตั้งแต่รัสเซียเข้ามาก็อยู่กันแบบประวัติประวาเพราะว่า ถ้าหากไปอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซียมันก็เผด็จการชัดๆนั่แหละพี่น้องเผด็จการชัดๆนี่แหละมันไม่ใช่คอมมิวนิสต์รอกเผด็จการชัดๆนะเผด็จการมันหนักยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์นะพี่น้องหนักหนักกว่าคอมมิวนิสต์นะคอมมิวนิสต์มันยังมีคณะกรรมการคงกรรมการทุกสิ่งทุกอย่างแบ่งสรรปันส่วนให้ทุกคนมีเสียเท่าเทียมกันใช่ไหมดูรุ่นเก่าๆของประเทศจีนคอมมิวนิสต์ ถึงเวลเาเขาก็ไปถึงเวลเาเขาก็มาไม่ใช่ว่ามานั่งตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่คนเดียวนะกฎหมาย1ปีเป็น2ปี2ปีเป็นสปีแก้กฎหมายเองหมดพี่น้องอำนาจอยู่ในมือทำอะไรก็ทำได้เพราะว่าเป็นประเทศการนี่มาดูรูปแบบประชาธิปไตยเนี่ยจะเบ่งบานอีกครั้งรับรองการไล่ตะลุมบอลรัสเซียก็ต้องเดินหน้าต่อพี่น้องไม่หยุดแค่นี้หรอก ไม่หยุดแค่นี้ไม่หยุดแค่นี้ยังไงยังไงก็ต้องไล่ตะลุมบอลมันแบบเต็มที่เออพี่น้องประชาชนคนอยูเคียนเขาก็ดีใจเนาะนานมาแล้วที่ไม่ได้เจอทหารอยูเคียนที่จังหวัดเกระซอนฝัง่งทิศตะวันออกฝั่งทิศตะวันตก,ตนตกเขาบอกว่าบางส่วนทหารรัสเซียมันหนีขึ้นไปตามแม่น้ำเดดีเปอร์นะพี่น้อง ยังนึกสงสัยอยู่ถ้ามันหนีไปมันจะไม่โดนทหารยูเครนเขาตลุมบอลหรอมันก็เป็นแค่ข่าวนะพี่น้องแต่ไปฟังผอ,อผู้บงังคับบัญชาการการลบของรัสเซียออกมาถแถลงว่าได้แจ้งให้กระทรวงกลาโหมได้แจ้งให้นายเจอกูซอยเกน,นะพี่น้องแจ้งให้ทราบว่าจะถอนกําลังออกจากทิศตะวันตกของเคอร์ซอนเพราะว่าไม่สามารถนําเสบียงไปส่งได้ปอ,อนเป็นแม่น้ําขวางกั้นนะพี่น้อง แม่น้ำเดืนีเปรนขวางกันรัสเซียเขาไม่สามารถนำสเบียงเอาไปส่งที่ฝั่งทิศตะวันตกได้เพราะว่าโดนยูเครนบอมจำเป็นต้องถอนไม่ใช่ถอนหรอกพี่น้องถูกเขาถูกเขาตะลุมบอลถูกเขายิงคีปนาวุธใส่จำเป็นต้องเพ่นเพ่นนี้แบบหัวสุกหัวสนนะพี่น้องหนีรอดก็หนีรอดก,อดก็ดีไปใช่ไหมหนีไปรอดก็เป็นผีเฝ้าฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำเดนีเปรพี่น้อง แล้วก็จากที่จับทหารรัสเซียได้นะพี่น้องเอาฐานรัสเซียมาสืบสวนสอบสวนทราบได้แก่ความว่ารัสเซียนี่วิกฤตหนักพี่น้องจับทหารรัสเซียได้ยูเครนจับทหารรัสเซียได้ที่ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ําเนเปอร์ฐานร,รัสเซียเราใหอฟังว่าขาดสเสบียงขาดอาวุธขาดกระสุนขาดปืนใหญ่วิกฤตหนักนะพี่น้องมาถึงขั้นเนี้ถ้าหากเขาไม่โกหกนะอันนี้พูดตาม พูดตามทหารรัเสเซียที่ยูเครนเขาจับได้เขามาสอบมาเค้นได้ใจความว่าไม่มีการส่งเสบียงนานมาแล้วหมายถึงลูกปืนหมายถึงอาหารการกินนะพี่น้องเพราะว่ามันต้องข้ามแม่น้ําใช่ไหมเพราะว่าสะพานที่แม่น้าเดียนี้เปิดจังหวัดเกอร์ซอนเนี่ยต่างคนต่างบอมนะพี่น้องบางคนก็บอกว่ายูเครนเป็นคนบอมบางข่าวก็บอกว่ารัเสเซียเป็นคนบอมไม่รู้ใครบอมแน่พี่น้องแต่คิดว่าน่าจะบอมทั้งสองทางนะพี่น้อง อยู่เขียนก็บ,บ่อมแลสเสียก็บ,บ่อมอยู่เขียนบอมเพราะว่าไม่อยากให้รัสเซียมันข้ามมาฝาั่งทิศตะวันตกรัเสเซียก็บ,บ่อมเหมือนกันบอมเพราะว่าป้องกันไม่ให้ยุเคเกนข้ามมาทางทิศตะวันออกเออ,อยังไงยังไงก็ต้องคิดบัญชีนะพี่น้องสงครามจบเนี่ยคนที่ก่อสงครามยังไงก็ต้องออกมาลงโทษตามบทกฎหมายปล่อยให้ผมเกินไม่ได้นะพี่น้อง หลายคดีมากเลยที่คนมีฐานะมีอันจะกินไม่ค่อยถูกลงโทษตามบทกฎหมายส่วนคนที่ฐานะไม่ดีไม่มีเงินไม่มีทองก็จะถูกลงโทษตามบทกฎหมายคนที่ก่อสองครามเนี่ยพี่น้องคนที่ก่อสองครามเนี่ยน้าสมควรอย่างยิ่งที่จะเอามาลงโทษเพราะว่าสร้างความเสียหายให้คนดูเคนไม่ใช่น้อยๆน,นะพี่น้องบ้านเสียพอเสียเมียจากลูกตายบ้านกะะ็ถล่ม โอ้เสียงไยเยอะนะพี่น้องอยู่เคียนครับผมฝั่งนี้ก็เป็นเรื่องของเกอร์ซอนฝั่งทิศตะวันตกปัจจุบันนี้อยู่เคียนก็นํำธงชาติขึ้นมาปักสู่ยอดเสาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยืนยันได้ว่ายุดได้ชัดเจนสวัสดีครับ